วันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าทางเราเองนะครับกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับการประกวดกองนึงนะครับผมก็ได้รับทราบเรื่องบางเรื่องมาซึ่งมันค่อนข้างจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางกลุ่มผู้สนับสนุนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับผมทางเราเลยต้องขอเชิญพี่ๆนักข่าวเนี่ยมาทำข่าวนะครับผมเพื่อแจ้งให้กับทุกๆท่านเนี่ยได้ทราบว่าทางเราเนี่ยครับผมก็ต้องขอยุติการสนับสนุนนะครับผมทีมจัดนะครับกองประกวดดังกล่าวเนี่ยลงแต่เพียงเท่านี้ในวันนี้นะครับผมพอจะเล่าถึงเหตุที่มาที่ไปได้ไหมคะทำไมถึงได้ตัดสินใจอยู่ดีถึงได้ถอนสปอนออกที่มาที่ไปนะครับผมเนื่องจากนะครับมันทางเราเองอะครับผมเราได้มีการเวลาทำงานของพวกเราเนี่ยครับเราจะทำงานกันแบบมืออาชีพนะครับเราจะมีการพูดคุยมีการวางแผนลำดับการทำงานเอาไว้แล้วและเราก็ต้องทำให้ได้เป็นไปตามนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าในการทำงานตรงนี้เนี่ยนะครับทางเขาเองเนี่ยไม่มีการวางแผนอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับในการทำงานซึ่งมันส่งผลกระทบมากๆเลยกับตัวพวกเราเองนะครับเช่นอาจไปคุยอย่างนึงไปทำอีกอย่างนึงอย่างเงี้ยนะครับผมรวมไปจนถึงนะครับสร้างข้อตกลงบางอย่างเอาไว้นะครับแล้วก็มาคุยกันภายในรับหลังอีกว่าเนี่ยจะบิดพิ้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อตัวองค์กรภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะครับผมทำให้ทางตอนนี้เนี่ยพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็มีความไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันแน่นอนแหละเนาะมันเป็นเรื่องที่ไม่ตรงตามที่ตกลงกันเอาไว้นะครับผมและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้เองนะครับผมก็จะเรียกได้ว่าไงอะจุดเนี้ยนะครับมันเสื่อมเสียใช้คำว่าเสื่อมเสียแล้วกันนะครับผมทั้งในส่วนของกลุ่มผู้สนับสนุนเองแล้วก็ในส่วนของตัวภาคเอกชนที่เราได้ติดต่องานเอาไว้เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงภาครัฐด้วยนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าคือมันเกิดความเสียหายไม่ใช่แค่ตัวสปอนเซอร์เดียวแต่รวมไปถึงทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่มีได้มีการให้การสนับสนุนด้วยถูกต้องครับเพราะว่าในเรื่องของการติดต่อประสานงานเนี่ยเรามีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าเราจะดำเนินไปทำกิจกรรมที่อย่างนั้นอย่างนี้กันนะครับที่นั่นที่นู่นที่นี่แน่นอนแหละมันจะต้องมีในส่วนของผู้สนับสนุนในบริเวณพื้นที่นั้นๆด้วยครับผมเข้ามาร่วมจอยกับเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกนหลักนะครับของการจัดประกวดในพื้นที่นั้นๆของเราเนี่ยนะครับเรามีความคิดที่จะสนับสนุนนะครับผมผู้ประกอบการในพื้นที่นั้นๆเนี่ยโชว์ของดีในพื้นที่นั้นๆออกมาเพื่อทำให้เขาเนี่ยเกิดทราฟฟิกนะครับผมเกิดความดีขึ้นอ่ะตอนนี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างแย่อย่างที่เรารู้ๆกันดีอยู่นะครับผมตอนนี้มันก็เลยเป็นแกนหลักของพวกเราว่าเราอยากจะช่วยนะครับผมบุคคล SME ต่างๆผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่เนี่ยเขาได้ดีขึ้นนะครับทีนี้เราเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำกันอย่างนี้ที่นี่นะครับผมเราได้มีการตกลงกันเอาไว้แล้วแต่จริงๆเนี่ยแพลนเนี่ยมันถูกบิดนะครับผมถูกบิดในที่นี้เนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถพูดได้ว่ามันถูกบิดไปยังไงแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือพอทางผู้สนับสนุนในพื้นที่ที่นู่นเนี่ยครับผมเขาได้ทราบเรื่องมาเนี่ยเขาก็เกิดคำถามขึ้นมาแล้วว่าทำไมถึงทำกันแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยพอจะบอกได้ไหมคะว่าเราเสียหายประมาณไหนอะไรยังไงบ้างไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้ครับผมเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เองนะครับผมตัวเลขต่างๆเนี่ยตอนนี้ถามว่าเรามีตัวเลขเราไหมแต่เราไม่สามารถพูดได้นะครับว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ประมาณการได้อย่างน้อยที่สุดคือ7หลักครับที่เราเสียหายไปแล้วเพราะว่าในระหว่างการที่การดำเนินงานทั้งหมดอะครับผมแน่นอนแหละมันต้องเดินด้วยเงินนะครับผมแล้วทางคุณมาตินและคุณแม็กกี้เองเนี่ยก็ได้มีการชำระไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับผมในส่วนของการเดินทางไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ในพื้นที่นั้นๆ นะครับผมการเข้าไปคุยงานกับผู้สนับสนุนต่างๆในพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีการชำระจ่ายไปแล้วบ้างบางส่วนด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เข้าเนื้อกันโดยตรงเลยแหละนะครับผมยังไม่รวมถึงกับว่าที่เราต้องพูดตรงๆเนาะเราใช้คอนเนคชันของเรานะครับผมใช้ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยในการที่เข้าไปลงพื้นที่ไปคุยกับพื้นที่อีกอันนี้เสียหายเยอะมากนะครับผมณวันนี้ที่จะมีการถอนสปอนเซอร์เนี่ยค่ะได้มีการแจ้งทางกองประกวดหรือยังคะก็มีการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องนะครับไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับผมแต่ว่าหลักๆเนี่ยวันนี้เราต้องการมาใช้พื้นที่สื่อตรงนี้นะครับผมเพื่อประกาศกันอย่างเป็นทางการอย่างนี้ดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วนะครับผมแล้วเราจะเป็นต้องถอนออกยุติการสนับสนุนก็จะบอกได้ไหมคะหลังจากที่เราได้มีการติดต่อทางกองประกวดไปแล้วเขามีฟีดแบ็กกลับมาอะไรยังไงบ้างฟีดแบ็กของทางกองประกวดเองนะครับผมตอนนี้ทางผู้ใหญ่เองก็รับทราบเรื่องนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังเก็บรวบรวมหลักฐานกันอยู่นะครับผมซึ่งทางเราเองนะครับผมก็ได้มีหลักฐานเอาไว้ละนะครับผมทั้งในส่วนของหลักฐานที่เป็นเอกสาร
ต่างๆรวมไปจนถึงช่องทางการสนทนาในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมที่เราเนี่ยได้เก็บรวบรวมเอาไว้แล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีจำนวนเยอะมากพอสมควรก็คือประมาณเกือบ100หน้านะครับผมในที่นี้เนี่ยไม่รวมกับพวกที่เราไปรับทราบเรื่องมาอย่างทางวาจาที่เราไปพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ในพื้นที่นั้นๆมาแล้วเนี่ยนะครับผมที่เราไปรับทราบเรื่องมาแล้วเนี่ยก็อีกจำนวนหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียวก็ขณะนี้เราก็คือจะดำเนินการในทางคดีของในส่วนของเราต่อไปใช่ครับผมในส่วนของขั้นตอนทางการกฎหมายเนี่ยเราก็มีการปรึกษากับทางทีมกฎหมายของเราเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องพูดคุยเรียกร้องฟ้องร้องอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมเพราะอย่างที่บอกไปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับผมการที่คุณได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของการทำงานนะครับคุณเองคุณต้องเคารพและคุณต้องให้เกียรตินะครับผมในส่วนของเพื่อนร่วมงานผู้ร่วมงานผู้สนับสนุนทุกคนคุณวางแผนการทำงานไว้อย่างไรคุณต้องทำให้ได้อย่างที่คุณพูดนะครับผมแต่เนี่ยมันไม่ใช่ละนะครับมันเป็นการว่าคุณเนี่ยเอาผู้สนับสนุนเอาหน้าผู้สนับสนุนไปออกพื้นที่เพื่อให้คุณเนี่ยได้ใบผ่านงานนะครับให้ผ่านเข้าไปเจอผู้ใหญ่ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็อ่ะหักลำผิดแผนเปลี่ยนแผนซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พูดตรงๆว่ายอมรับไม่ได้นะครับผมมีโอกาสที่จะนัดคุยเพื่อเหมือนแบบเคลียร์ความเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไหมคะจริงๆถามว่าอยากนัดคุยไหมหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมตินะครับทางฝั่งเขาเองเนี่ยนะฮะทางตอนนี้เราไม่อยากคุยแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราเสียทั้งหน้าและเสียทั้งความรู้สึกนะครับในเรื่องของแง่เสียของหน้าไม่เป็นไรครับตรงนี้เราเข้าใจว่าบางทีมันอาจจะเกิดจากการ misunderstanding นะครับผิดพลาดจากการที่เราไม่เข้าใจกันหรือผิดพลาดในการติดต่อประสานงานแต่ไอ้ผิดพลาดทางความรู้สึกเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เยอะไปมากกว่านั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เราอุ้มไม่ได้แต่เอาเป็นว่าบางอย่างนะครับไอ้สิ่งที่เขาไม่อยากให้เราได้รับรู้นะครับตอนนี้พวกเราก็ได้รับรู้กันหมดแล้วนะครับมันเกิดขึ้นนานหรือยังครับอะไรนะครับเกิดขึ้นนานหรือยังระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาหนึ่งครับบวกลบบวกลบจริงจริงพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นอกจากทางแบรนด์ที่จะเกิดความเสียหายมันก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างกับทางผู้ใหญ่อะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถามความเป็นมืออาชีพอะเรามีมืออาชีพพอสาเหตุทำไมเราถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าหลังจากที่เราได้รับสารเราเห็นข้อมูลทุกอย่างเรายังคงเดินงานต่อตามปกติเพื่อให้คอนเนคชันของทางผู้ใหญ่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับแต่พอวันนี้ด้วยความที่เหตุการณ์มันเริ่มบานปลายขึ้นตัวเราเองเนี่ยเราเลยมองว่าเราไม่ควรให้งานมาเดินต่อให้เราเสียไปมากกว่านี้ให้ทางคอนเนคชันเพราะทุกๆคนนะครับโตมาจากการที่ได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ทั้งหมดเราจะไม่ทำให้โอกาสตรงนี้มันสูญสิ้นไปเพราะกลุ่มคนกลุ่มนึงนะครับอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการใช้ในเรื่องของแบรนด์ใช้โลโก้เราในการไปโฆษณาแล้วด้วยใช่ครับผมใช้ตัวเรานี่แหละครับผมครับผมผู้ใหญ่เขาให้ความสนับสนุนเพราะตัวเราเป็นที่ตั้งจะบอกว่าวันนี้จะมีการโฟนอินกับผู้ใหญ่เลยใช่ไหมครับมีครับผมทั้งมีผู้ใหญ่อยากจะขอสนทนาตรงนี้ด้วยนะครับอีกทีนึงก็เดี๋ยวจะได้ช่วยโฟนอินให้โฟนอินเลยก็ได้ครับติดต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดี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 ครับต้องหันไหมหันให้เขาเห็นนะครับขออนุญาตนะครับพี่ครับแม่ขออนุญาตหันกล้องให้กับทางสื่อมวลชนได้ชมนะครับฮัลโหลสะดวกไหมได้ครับโอเคครับผมครับผมวันนี้ทางอยู่ที่ไหมครับลูกอยู่ที่ไหมขึ้นมาที่อยากให้พูดอยากให้เล่าในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอยากให้เล่าในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับขอทราบนิดนึงทำไมทางหน่วยงานของจังหวัดนะครับถึงไม่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ต่อไปครับคื
โดยมิติของหนองบัวลำพูนะครับเวลาเราจะจัดงานอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกภาคส่วนนะครับฝากแจ้งสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องในจังหวัดในนามผมเลขาธิการหอการค้าจังหวัดนะครับสริตินันทศิริครับขอยืนยันว่าเราก็ไม่ได้ติดขัดว่าไม่อยากให้ประกวดอะไรแต่ว่าเวลาหนึ่งเงื่อนไขของเวลาเนี่ยมันกระชั้นชิดไปครับมิติที่ผมได้แจ้งไปตามหนังสือแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็จะรู้ว่าตอนเนี้ยมันเพิ่งผ่านวิกฤตภัยพิบัติทางโรคระบาดนะครับหนองบัวลำพูเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะครับจะจัดงานอะไรเนี่ยมันก็อยากให้เป็นมิติที่ร่วมไม้ร่วมมือนะครับเราก็อยากชูประเด็นของจังหวัดนะครับชูประเด็นของการท่องเที่ยวซึ่งเราเป็นเมืองที่ถือว่าจนที่สุดนะครับแต่จริงๆเราไม่ได้จนเลยนะครับถ้าจะจัดงานอะไรสักอย่างมันก็ต้องมามีการร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งรูปแบบทั้งจังหวัดนะครับทีเนี้ยมันอยู่ในห้วงเวลาที่กระชั้นชิดไปแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยังถดถอยอยู่นะยังไม่ได้ว่าฟื้นตัวถามว่าเราช่วยได้ไหมเราช่วยได้แต่ว่าการจัดประกวดหรือการจัดงานอะไรสักอย่างที่เป็นงานระดับจังหวัดเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เหมาะสมแต่อย่างที่ผมชี้แจงไปในหนังสือแล้วนะครับว่าภาคเอกชนเราเนี่ยมีความเป็นกังวลและหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับที่มีการจัดงานอะไรสักอย่างมันก็เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำครับภาคเอกชนมีความเป็นกังวลนะครับมีความเป็นห่วงนะครับแต่เราก็อยากมีมิติที่ช่วยกันนะครับผลักดันไปในมุมมองที่เป็นรูปแบบเดียวกันเราอาจจะมีการร่วมไม้ร่วมมือแล้วมีระยะเวลาที่เป็นห่วงเวลาที่มันอยู่ในช่วงที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดเลยเพราะว่าเราอยากขับเคลื่อนตอนนี้เราก็จะมีสกายวอล์กนะครับมีพุทธยันตีมีน้ำตกเข้าโต้นะครับคือเรามีหลายอย่างที่อยากชูแต่ว่าถ้ามากระชั้นชิดอย่างเงี้ยมันทำให้เราเตรียมตัวลำบากครับนี่คือข้อกังวลของภาคเอกชนนะครับประมาณนี้ครับผมครับนำเรียนแจ้งสื่อมวลชนพี่น้องทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องในจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแต่อย่างไรแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้ทอดทิ้งในการที่ส่วนงานการประกวดไม่ว่าจะเป็นประกวดอะไรนะครับหรือจัดงานระดับเวทีไหนๆนะครับภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมที่จะเดินร่วมนะครับได้ครับผมไม่ได้เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนอื่นส่วนอื่นฝากนะครับหนองบัวลำพูนะครับพร้อมที่จะจัดงานใหญ่ๆนะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับได้ครับเดี๋ยวส่วนอื่นๆน่ะแม็กจะให้ทางพี่นักข่าวดูจากเอกสารนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมครับขอบพระคุณครับขอบคุณอีกครั้งครับแน่นอนว่าพอนี้เราแถลงข่าวถอดตัวจากการเป็นสปอนเซอร์หลักครับในเวทีการประกวดหนึ่งหลังจากนี้เราจะทำยังไงต่อครับหลังจากนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็จะคืออันดับแรกเลยนะครับขอเรียงลำดับขั้นตอนก่อนก็คือเราต้องรวบรวมนะครับเอกสารหลักฐานทั้งหมดนะครับผมทั้งในส่วนของเอกสารการขอถอนนะครับยุติการให้การสนับสนุนของหน่วยงานทางภาครัฐแล้วก็เอกชนขนาดใหญ่ของพื้นที่นั้นๆ นะครับผมรวมไปจนถึงนะครับข้อความบางข้อความแล้วกันนะครับผมรวบรวมมาเป็นเอกสารเนี่ยเพื่อเป็นหลักฐานส่งให้ทางกองประกวดนะครับดูว่าทางเราเองเนี่ยนะครับผมตอนนี้ต้องขอพูดเลยว่าพวกเราเป็นผู้ถูกกระทำนะครับคำว่าผู้ถูกกระทำในที่นี้ครับผมเราถูกกระทำถ้าเราไม่ออกมาพูดในวันนี้เราไม่มีพี่ๆสื่อนะครับผมให้ความเมตตาพวกเรามานั่งฟังเราพูดนะครับผมความเป็นธรรมหรือความไม่เป็นธรรมเหล่านี้นะครับผมมันก็จะเกาะกินกับพวกเราไปอีกนานเพราะว่าอย่างที่ทราบอย่างที่ผมบอกได้บอกไปนะครับว่าเราเองเราใช้หน้าเรานะครับในการออกไปพบปะในออกไปพูดคุยนะครับผมแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับมันไม่เป็นไปตามที่เราได้ไปพูดคุยเอาไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือแน่นอนแหละเราเสียหายนะครับแล้วที่ยิ่งไปมากกว่านั้นเนี่ยครับผมไอ้สิ่งที่เราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องของการเสียความรู้สึกนะครับผมหนึ่งในทีมเนี้ยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสนะครับผมจากผู้สนับสนุน1ใน2ท่านนี้นะครับผมในการที่จะได้เข้ามามีพื้นที่ได้เข้ามามีบทบาทได้เข้ามาทำงานนะครับผมซึ่งมันย้อนแย้งกันไปหมดเลยกับสิ่งที่เขาพูดกับเราแล้วสิ่งที่เขาทำกับเราแล้วสิ่งที่เขาไปดำเนินงานต่อกับคนอื่น
นะครับผมซึ่งเนี่ยแหละนะครับผมก็เลยต้องออกมาพูดกันในวันนี้ว่าเราตอนนี้เราจะมาขอความเป็นธรรมของเราคืนแล้วก็มาแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าเนี่ยครับอะไรมันเกิดขึ้นอย่างที่เมื่อกี้ท่านเลขานะครับพื้นที่จังหวัดนั้นเนี่ยได้บอกเราพกพี่ๆไปนะครับว่าหนึ่งเลยในเรื่องของมิติของห้วงเวลานะครับผมเรามีการตกลงไว้ในไทม์ไลน์ประมาณหนึ่งซึ่งนะครับผมจนถึงณบัดเนี้ยครับมันยังไม่มีการที่จะต้องเขาเรียกว่าไงอะลงไปประสานงานต่อมีแต่โยนงานไปให้คนที่ดูแลในพื้นที่จังหวัดนั้นเนี่ยเป็นผู้ดูแลอย่างเดียวแต่ไม่มีการที่แบบว่าอ่ะมีบัดเจ็ตลงไปอะไรลงไปมีงบประมาณลงไปจัดสรรลงไปอันนี้ก็คือเราไม่รู้เหตุผลของเขานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ที่แน่นอนที่สุดไทม์ไลน์อะทุกอย่างมันประกาศไปแล้วมันระบุไปแล้วนะครับผมพอมันระบุไปแล้วปุ๊บเนี่ยตอนนี้งานยังไม่เดินเลยเนี่ยจะครึ่งเดือนสิงหาคมละนะครับผมยังไม่นับรวมไปกับorganizer ศิลปินที่จะต้องมานะครับผมตามที่เราแพลนที่เราได้วางเอาไว้เนี่ยนะครับผมตอนนี้งานไม่เดินเลยเราติดต่อทวงถามก็ไม่มีการคืบหน้าอะไรทั้งจนถึงตอนนี้เนี่ยการที่เรามีการเข้าไปลงพื้นที่แล้วตกลงกับทางพื้นที่ไว้ใช่ไหมครับไม่ว่าเหมือนที่คุณเขาบอกว่าทางด้านศิลปินเอ่ยหรือว่าสถานที่ต่างๆเลยเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแพลนนิ่งนะครับมันจึงทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์จนถึงภาพลักษณ์ศิลปินด้วยเพราะว่าไปตกลงกับเขาแต่ถูกดีลีทออกอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนที่พี่เขาบอกก็เลยไปทบเป็นมุมกว้างและหลังจากนั้นเนี่ยมันมีบางเหตุผลครับถ้ากับทางจังหวัดนะครับเช่นเรื่องของการที่ทางบ้านทางพ่อเมืองทางแม่เมืองนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในพื้นที่ระบุไปแล้วว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยเขาอยากให้เป็นการจัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่เขาจะนำเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยมาส่งมอบต่อให้กับเรานะครับแต่มีคนของกองประกวดแห่งหนึ่งนั่นแหละครับผมแชทไปบอกทางทีมงานเรานะครับว่าจะเสนอค่าตอบแทนให้จำนวนเท่านี้ซึ่งมันขัดกับนโยบายของทางพ่อเมืองแม่เมืองแห่งนั้นนะครับเพราะเหตุนี้นะครับจึงได้ถูกระงับทุกช่องทางนะครับผมนะครับเลยกลายเป็นเหมือนการประสานงานมันเหมือนคลาดเคลื่อนไปหมดเลยได้รับผลกระทบทั้งตัวจังหวัดเองด้วยเหมือนเขาใช้เราเป็นสะพานมากกว่าครับไม่ใช้เราเป็นสะพานในเรื่องของการเข้าไปไปไขว่คว้าสิ่งที่ตัวเองอยากได้เอางี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้พูดกันตรงๆเลยเนี่ยครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางนู้นเนี่ยเขามี performance มากพอหรือเปล่าในการเข้าไปแต่ทางทีมของเราเนี่ยครับผมเขาสามารถเข้าไปพูดคุยไปวางแผนงานทุกอย่างเสร็จสรรเรียบร้อยได้ตรงเนี้ยผมโดยส่วนตัวผมก็เลยคิดว่ามันเหมือนกับเป็นการใช้เราเนี่ยเพื่อเข้าไปหาสิ่งที่ตัวเองต้องการมากกว่าที่จะไปสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่นั้นๆตามที่พวกเราเนี่ยได้พูดคุยกันเอาไว้และอีกอย่างนึงคือจริงๆแล้วอะครับในส่วนของการทำงานเนี่ยมันต้องคุยกันคอมมูนิเคตกันเพื่อให้งานเนี่ยมันดำเนินไปได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเขาเองอะครับผมเขาคิดว่าไอการที่เขาทำเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอำนาจมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวบางอย่างเขาตัดสินใจเขาก็คุยกันเฉพาะในกลุ่มของเขาแล้วพวกเราสองคนทั้งสองท่านนี้ล่ะครับเขาที่เขาเป็นคนลงพื้นที่ไปอ่ะไปหาผู้ใหญ่ไปติดต่อประสานงานหน่วยงานคืออันนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐเอกชนธรรมดานะครับมันรวมไปจนถึงแบบพวกร้านค้านะครับผมโรงแรมนะครับผมอันนี้คือไม่สามารถบอกได้เนาะว่าที่ไหนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าทางเขาเองอะครับพอได้รับทราบเรื่องบางเรื่องที่นะครับจะลงไปเก็บตัวในพื้นที่จังหวัดแต่จะมาประกวดอีกที่นึงอย่างเนี้ยผมถามเลยว่าถ้าสมมติเป็นพี่ๆนักข่าวอะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆน่ะพี่ๆจะรู้สึกยังไงนึกออกไหมอันนี้แค่ในระดับของผู้ประกอบการก่อนนะยังไม่ต้องรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามองลงมาว่าอ้าวแล้วไอ้ที่เราให้คุณไปล่ะมันกลายเป็นว่าตรงนี้คืออะไรแล้วผมถามตั้งคำถามย้อนกลับเลยว่าอันนี้ครับเสียหายพอหรือยังอันนี้แค่ส่วนเดียวนะครับส่วนนึงนะครับซึ่งทางนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ประสานงานต่อไปใช่ไหมครับด้วยความที่ว่ามันเป็น after covid ทุกคนดีใจและเตรียมแผนงาน